สลับกับมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าตนกตกใจนะพระข้าพระท่านผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนหกโมงเชา้าห้วยกระเจ้ากาเจรบุรีรับแจ้งเหตุพระถูกทำร้ายร่างกายกระทั่งมรณภาพที่วัดวางไผ่ตำรวจผู้การการเจรบุรีกับคณะไปตรวจสอบข้างสารวัตรพบร่างของพระวิโรธอายุ50เป็นพระลูกวัดบางไผ่สภาพ สะพายบาดท,ที่ศีรษะพบบาดแผลเบ้อเป็นทางยาวและมีแผลแตกเลือดไหลนองพื้นท่านยังสะพายบาดอยู่เลยนะ <c oughs> ผู้ก่อเหตุนั่งดูอยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> เป็นพระนิวัตอายุ33มือเปื้อนเลือดจีวรเนี่ยเลือดสาดกระเซมเต็มตัวแล้วก็พบจอบหนึ่งด้ามเปื้อนเลือดอยู่ตรงนั้น สอบสวนพระนิวัตรเหมือนกับนักรอดูศพแล้วก็รอมอบตัวด้วยพระนิวัตรบอกว่าอาตมาเพิ่งจะมาบวชที่วัดวังไผ่ได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะมักจะถูกพระวิโรธก็คือรูปที่ตายเนี่ย พูดถากถางเรื่องโยมแม่ของอาตมาว่าเป็นขอทานและมีฐานะยากจนอันนี้ทางฝั่งพระวินิวัต์บอกนะคะพระวิโรจน์เนี่ยพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครอาตมาเกิดความคับแค้นใจพยายามจะเดินหนีไม่อยากพบหน้าแต่ยังถูกล้อเป็นประจำจนกระทั่งคืน24ตุลานอนคิดไตร่ตรองทั้งคืนตัดสินใจช่วงเช้าพระวิโรจน์ออกไปบิณฑบาต ไปดักค่ะดักที่สวนข้างศาลาพอเห็นว่าเดินผ่านก็ปรีเข้าไปเลยเอาจอบจามเข้าไปที่หัวอยอมรับว่าจามลงไปเนี่ยหลายครั้งแล้วหลังก่อเหตุก็นั่งสงบสติอารมณ์รอมอบตัวค่ะนนั่นขณะที่ท่านจเจ้าว่าท่านก็บอกพระที่ก่อเหตุเป็นพระบวชใหม่เพิ่งจะบวช17ตุลาที่นี่เองนะ ส่วนพระที่มรณาภาพมาอยู่ได้3มปีนิสัยพูดผงผางปากร้ายพระนิวัฒก็เลยไม่พอใจและเข้าใจผิดก็เลยเป็นสาเหตุของการก่อเหตุค่ะโอ้แล้วนี่มาดักตอนออกบินทบาตเลยนั้นต้องไปไปเรื่องสะลดใจนะครับท่านผู้ชมฮะ